เข้าครัวกับอีจันวันนี้เราจะไปทำกากหมูกระเทียมเจียวสูตรนี้ใส่ได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มมีคุกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมันหมูกระเทียมจีนใบเตยแป้งทอดกรอบเกลือป่นและน้ำเปล่าค่ะเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าครัวกันสูตรนี้จะทำขายก็ได้หรือจะทำกินก็ดีนะคะเริ่มจากนำมันหมูไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีจากนั้นนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปในกระทะค่ะเปิดไฟปานกลางไม่อ่อนมากหรือไม่แรงมากจนเกินไปนะคะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมและไม่ให้กากหมูของเราเหม็นหืนค่ะเคล็ดลับนะคะสำหรับการเจียวกากหมูเนี่ยห้ามใช้ไฟอ่อนเด็ดขาดไม่งั้นกากหมูของเราเนี่ยจะอมน้ำมันค่ะเดี๋ยวพอเราเจียวไปเรื่อยๆนะคะกากหมูก็จะเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะได้น้ำมันหมูซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปเจียวกระเทียมกันค่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันหมูและกากหมูนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกระเทียมกันค่ะวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อมันจะเยอะแล้วก็คุ้มค่าเหมาะกับการทำขายเราจะนำกระเทียมนะคะไปปอกเปลือกเล็กน้อยแต่ไม่ต้องปอกทั้งหมดนะคะจากนั้นก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะแล้วเราก็จะนำไปปั่นกันหรือว่าจะเอาไปสับก็ได้นะคะไม่ต้องละเอียดมากเอาให้หยับหยาบพอดีนะคะเคล็ดลับสำคัญสูตรนี้เราจะใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าลงไปในกระเทียมก่อนเจียวค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นแป้งโกกินะคะเพราะว่าจะกรอบนานมากๆใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเรานำแป้งนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากระเทียมให้ทั่วเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไว้เพื่อเดี๋ยวเราจะรอไปเจียวกันนะคะสำหรับการใส่แป้งทอดกรอบลงไปในกระเทียมเนี่ยจะทำให้กระเทียมของเราเนี่ยมีสีเหลืองสวยแล้วก็กรอบนานเก็บไว้ได้เป็นเดือนที่สำคัญไม่เหม็นหืนด้วยค่ะระหว่างที่เราปั่นกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วกากหมูของเราน้ำมันออกมาเพียบเลยค่ะทุกคนอย่าลืมตักใบเตยออกด้วยนะคะกากหมูก็จะเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันออกมาหลังจากที่กากหมูเริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนโอ้โหจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆจากนั้นนะคะเรานำกากหมูนะคะเสด็จน้ำมันไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้น้ำมันหมูซึ่งเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวกระเทียมกันค่ะเสน่ห์ของน้ำมันหมูเนี่ยเวลาเอาไปเจียวกระเทียมเนี่ยมันจะมีความหอมมากๆเป็นเอกลักษณ์สุดๆไปเลยหลังจากที่เราได้น้ำมันหมูเรียบร้อยนะคะเราเปิดไฟปานกลางไม่แรงมากแล้วก็ไม่เบามากจนเกินไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมที่เราคลุกเคล้าแป้งทอดกรอบไว้ใส่ลงไปเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะเพราะไม่งั้นกระเทียมของเราจะไหม้ค่ะสำหรับการเจียวกระเทียมเนี่ยเราต้องคนตลอดเวลานะคะห้ามปล่อยทิ้งไว้ไม่อย่างนั้นกระเทียมไหม้แน่นอนค่ะเราก็จะเห็นพัฒนาการของกระเทียมเรานะคะจะค่อยๆเหลืองอ่อนๆ นะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเคล็ดลับนี้สำคัญมากๆให้ทุกคนเติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระเทียมเนี่ยมีสีเหลืองทองเลยค่ะแต่อย่าไหม้นะทุกคนเอาแค่สีเหลืองทองพอหลังจากที่กระเทียมเนี่ยมีสีเหลืองทองนะคะเราปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็คั่วอีกเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ตักกระเทียมเสด็จน้ำมันค่ะทุกคนรอจนกระเทียมเย็นแล้วก็นำไปคลุกเคล้ากับกากหมูที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็จะได้กากหมูกระเทียมเจียวสูตรเด็ดกินกับอะไรก็อร่อยค่ะสำหรับกากหมูกระเทียมเจียวสูตรนี้บอกเลยว่าสีเหลืองสวยกรอบนานไม่เหม็นหืนเก็บได้เป็นเดือนก็ยังอร่อยอยู่ค่ะและนี่ก็คือวิธีการทำกากหมูกระเทียมเจียวสูตรลับของบ้านอีจันใครที่ชอบก็อย่าลืมไปทำตามดูนะคะจะทำกินก็ได้หรือจะทำขายก็รวยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ